สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's goวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่า Afterlife เหมือนตายแต่ไม่ตายมันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตศพของเธอได้ถูกนำไปไว้ที่ห้องเก็บศพมีสัปเหร่อมาตกแต่งศพของเธอแต่ว่าเธอกลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับสัปเหร่อได้มันน่าแปลกใช่ไหมครับและเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงเธอได้ตายไปแล้วจริงหรือเปล่าก็ลองมาฟังผมเล่าดูแล้วกันแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าแอนนาแอนนาเธอกำลังทานอาหารค่ำอยู่กับแฟนของเธอและแฟนของแอนนาก็มีชื่อว่าพอลแต่ระหว่างที่ทานข้าวกันอยู่นั้นทั้งสองคนได้เกิดมีปากเสียงกันจนแอนนารู้สึกน้อยใจเธอเลยขอตัวกลับบ้านไปก่อนและขณะที่แอนนาขับรถอยู่นั้นฝนก็กำลังตกหนักเลยทำให้เธอเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำและหมอก็ได้สรุปว่าเธอนั้นได้ตายไปแล้วและทางโรงพยาบาลก็ได้นำศพของเธอมาให้กับทางสับเปลือกคนหนึ่งเพื่อจัดการศพและได้ติดต่อญาติของเธอและสับเปลือกคนนี้ก็มีชื่อว่าดีคอนนะครับดีคอนเขารับจัดการศพทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวอาบน้ำเย็บแผลและรวมทั้งเตรียมพิธีงานศพด้วยพอดีคอนได้ศพของแอนนามาเขาก็เอาผ้าคลุมออกแล้วทำการตัดชุดของแอนนาเพื่อจะได้ทำความสะอาดศพของเธอแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่ออยู่ดีๆแอนนาก็ได้ฟื้นแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเธอได้ถามดีคอนว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ดีคอนก็บอกกับเธอว่าเธอได้ตายไปแล้วเพราะว่าเธอเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วตอนนี้ฉันก็กำลังทำความสะอาดศพของเธอแล้วจะเย็บแผลให้เธอด้วยแอนนาก็ได้เถียงดีคอนไปว่าเธอยังไม่ตายนี่ไงฉันกำลังหายใจอยู่ถ้าฉันตายไปจริงๆแล้วทำไมฉันยังพูดกับคุณได้ล่ะดีคอนก็เลยบอกว่าก็เพราะว่าฉันมีพรสวรรค์ที่สามารถคุยกับคนตายได้นะสิแต่แอนนาเธอก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าเธอได้ตายไปแล้วจริงๆดีคอนก็เลยเอาใบมรณบัตรของแอนนาเอามาให้เธอดูและรายละเอียดในใบมรณบัตรก็บอกว่าเธอถูกกระแทกอย่างแรงจนทำให้เธอเสียชีวิตแล้วตรงนี้ก็คือลายเซ็นของหมอที่ชันสูตรศพของเธอและเช้าวันต่อมาพอแฟนของแอนนานะครับก็ได้พยายามโทรหาเธอแต่ก็ไม่มีใครรับสายพอก็เลยไปหาแอนนาที่บ้านและเมื่อพอได้เจอกับแม่ของแอนนาเขาก็เลยรู้ว่าแอนนาเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนนี้หลังจากที่ได้ไปทานอาหารค่ำกับเขาแล้วเธอก็ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำจนเสียชีวิตและที่ห้องทำงานของดีคอนนะครับเขาก็กำลังทำความสะอาดศพแล้วก็เย็บแผลให้กับแอนนาหลังจากนั้นดีคอนก็ได้ฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปในตัวของเธอเพื่อให้เธอหลับและทำให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายเธอหยุดทำงานและเมื่อแม่ของแอนนามาดูศพลูกสาวเธอก็ได้บอกให้ดีคอนเนี่ยช่วยเปลี่ยนสีผมให้แอนนาด้วยเพราะว่าแอนนาเธอชอบผมสีแดงมากส่วนพอลแฟนของแอนนาเขาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเขาพยายามจะมาดูศพของแอนนานะครับแต่ว่าดีคอนก็ไม่ยอมให้เขาเข้าไปโดยให้เหตุผลว่าพอลนั้นไม่ใช่ญาติของแอนนาเป็นแค่แฟนกันเท่านั้นแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานกันอีกด้วยยังไงก็ให้เข้าไปไม่ได้พอลก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนตำรวจของเขานะครับว่าให้ช่วยไปพูดกับดีคอนให้หน่อยเขาอยากจะเจอหน้าของแอนนาเป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าเธอจะอยู่ในสภาพที่เป็นศพแล้วก็ตามพอดีคอนกลับมาที่ห้องทำงานของเขานะครับแอนนาก็ได้แอบเอากรรไกรซ่อนไว้ข้างหลังพออยู่ใกล้ๆกับดีคอนและเขาไม่ทันระวังตัวเธอก็ได้เอากรรไกรแทงไปที่ดีคอนแต่ว่าดีคอนนั้นหลบได้แล้วแอนนาก็รีบวิ่งหนีไปแต่เธอก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าประตูนั้นถูกล็อกเอาไว้ดีคอนก็เดินตามเธอไปแล้วก็บอกว่าเอาสิแทงฉันเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแอนนาเธอก็แทงเขาไม่ลงนะครับเธอพยายามร้องขอชีวิตกับดีคอนว่าให้ปล่อยเธอไปนี่ไงเธอยังไม่ตายเธอกำลังหายใจอยู่นี่ไงดีคอนก็บอกว่าเธอน่ะตายไปแล้วจะให้บอกกี่ครั้งว่าเธอได้ตายไปแล้วที่ฉันคุยกับเธอได้เพราะว่าฉันมีพรสวรรค์ไงฉันสามารถคุยกับคนตายได้เธอเข้าใจไหมแล้วดีคอนก็ได้ทิ้งแอนนาไว้ในห้องนั้นคนเดียวแล้วด้วยความโมโหนะครับแอนนาเธอก็เลยทำลายข้าวของในห้องซักกระจัดกระจายแล้วเธอก็ได้กรีดร้องตะโกนเรียกพอลแฟนของเธอแล้วพอดีคอนกลับมาที่ห้องเขาเห็นสภาพห้องมันเละตุ้มเป๊ะไปหมดเขาก็เลยถามแอนนาว่าทำไมเธอต้องทำอย่างนี้ด้วยนี่เธอคงจะพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาเลยจะออกไปซื้อยาที่ร้านขายยาข้างนอกนะครับเอามาจัดการกับแอนนาแต่ว่าครั้งนี้แอนนาได้แอบหยิบกุญแจห้องไว้ด้วยแล้วเธอก็พยายามไขประตูห้องท
างดีคอนเมื่อเขาไปถึงร้านขายยาเขาก็พบว่ากุญแจห้องมันได้หายไปจากกระเป๋าเสื้อของเขาเขาก็เลยรีบกลับมาที่ห้องทำงานของเขาทันทีแอนนาเธอก็ได้หนีออกมาจากห้องทำงานของดีคอนได้สำเร็จนะครับแล้วเธอก็พยายามจะเปิดประตูใหญ่ด้านหน้าแต่ว่าเธอเห็นดีคอนกลับมาพอดีเธอเลยหนีขึ้นไปชั้นบนจากนั้นแอนนาก็พยายามโทรหาแฟนของเธอพอรับสายเธอก็บอกว่าให้มาช่วยเธอหน่อยเธออยู่ที่ห้องทำงานของสับเปลือส่วนพอนะครับก็คิดว่าตัวเองน่ะคิดมากไปคงเป็นเพราะเขาคิดถึงแอนนาเลยคิดว่าตัวเองนั้นหูแว่วได้ยินเสียงของเธอในโทรศัพท์แล้วในที่สุดดีคอนก็ได้ขึ้นมาเจอแอนนาที่ชั้นบนเขาก็บอกเธอว่าที่แฟนของเธอได้ยินเสียงเธอก็เพราะว่าเขายังมีห่วงอยู่กับเธอดีคอนก็เลยเอากระจกบานใหญ่มาให้แอนนาส่องดูตัวเองนะครับพอแอนนาเห็นสภาพของตัวเองในกระจกเธอดูโทรมเป็นอย่างมากไม่ต่างอะไรกับศพตามที่ดีคอนบอกไว้เลยดีคอนก็เลยบอกว่าก็ใช่ไงเธอน่ะคือศพแล้วครั้งนี้นะครับแอนนาเธอเหมือนจะเชื่อว่าตัวเองน่ะได้ตายไปแล้วจริงๆเธอก็เลยพยายามทำใจและปล่อยให้ดีคอนทำความสะอาดตัวเธอแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแอนนาเธอเคยเป็นครูสอนหนังสือที่นี่แล้วก็มีเด็กคนนึงนะครับเขาเป็นลูกศิษย์ของแอนนาเขาก็เดินเข้ามาหาพอลแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ผมผ่านไปที่สถานชาปนกิจและเหมือนกับว่าผมได้เห็นครูแอนนาใส่ชุดสีแดงยืนอยู่ที่หน้าต่างของตึกนั้นและผมคิดว่าครูแอนนาอยากให้คุณไปช่วยเหลือเธอพอได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาก็รู้สึกโมโหมากว่าทำไมเด็กคนนี้เนี่ยเที่ยวพูดล้อเล่นแบบนี้แล้วหนังก็ได้ตัดมาที่สถานชาปนกิจอีกครั้งนะครับตอนนี้ได้มีตำรวจนายนึงเนี่ยเข้ามาเพื่อขอดูศพพี่ชายของเขาที่ตายไปดีคอนให้เขาเข้ามาเพราะว่าเป็นญาติกันพอนายตำรวจได้มาดูศพพี่ชายของเขาเขาก็เหลือไปเห็นศพของแอนนาที่นอนอยู่ใกล้ๆเขาเลยถามดีคอนไปว่านั่นใช่ศพของครูแอนนาหรือเปล่าดีคอนก็บอกว่าใช่นั่นคือศพของเธอนายตำรวจก็เลยขอให้ดีคอนออกไปนอกห้องสักครู่นะครับเพราะว่าเขาอยากจะใช้เวลาส่วนตัวกับพี่ชายของเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพอดีคอนออกจากห้องไปนายตำรวจก็ได้แอบไปที่ศพของแอนนาเขาเปิดผ้าออกแล้วก็แอบเอามือไปจับนมของเธอและดูเหมือนว่าดีคอนจะรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยรีบกลับเข้ามาแล้วก็ไล่นายตำรวจคนนั้นให้ออกไปทางด้านของพอลหลังจากที่เขาได้ฟังลูกศิษย์ของแอนนาพูดในวันนั้นว่าได้เห็นแอนนาที่หน้าต่างแล้วก็เห็นเธอใส่ชุดสีแดงเขาก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าแอนนาเธอก็มีชุดนี้เหมือนกันเขาเลยรีบตรงไปยังสถานชาปนกิจทันทีแล้วพอมาถึงเขาก็แอบเข้าไปข้างในเลยเดินลงไปชั้นล่างแล้วขอให้ดีคอนช่วยเปิดประตูให้เขาด้วยแต่ดีคอนก็ไม่ยอมเปิดนะครับพร้อมก็บอกว่าเธอน่ะได้ตายไปแล้วคุณอย่าทำอย่างนี้เลยปล่อยแฟนของคุณไปเถอะแต่พอลเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาได้ขอร้องให้ดีคอนเปิดประตูให้เขาดีๆดีคอนก็บอกว่าถ้าคุณยังพูดไม่รู้เรื่องอีกผมจะโทรแจ้งตำรวจนะพอก็เลยไปหาเพื่อนของเขาที่เป็นตำรวจนะครับแล้วก็บอกไปว่าให้ไปช่วยแอนนาหน่อยได้ไหมเธอยังไม่ตายจะออกหมายค้นหรืออะไรก็ได้แต่เพื่อนของเขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นะครับแล้วเพื่อนของเขาก็ได้เอาใบชันสูตรจากหมอเอามาให้พอดูว่าเธอเนี่ยได้ตายไปแล้วจริงๆอยากให้พอปล่อยวางบ้างเธอเนี่ยได้ตายไปแล้วสิ่งที่นายเห็นและได้ยินนายน่ะคิดไปเองต่างหากและในตอนนี้ดีคอนก็ได้เอาชุดใหม่ที่แม่ของแอนนาเอามาให้นะครับเอามาใส่ให้เธอเพราะว่าพรุ่งนี้แอนนาจะต้องขึ้นทำพิธีแล้วก็จะโดนฝังแล้วพอถึงวันรุ่งขึ้นแอนนาเธอก็ได้ถูกแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาจนสวยและพร้อมที่จะให้ญาติๆเห็นก่อนที่เธอจะถูกฝังในวันนี้และแอนนาเธอก็เลยได้บอกกับดีคอนว่าฉันอยากจะเห็นหน้าตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายจะได้ไหมดีคอนก็เลยเอากระจกมาให้เธอนะครับเธอได้ส่องหน้าของตัวเองอีกครั้งนึงและในครั้งนี้เธอก็ได้หายใจไปโดนกระจกนั่นจนมันเป็นไอออกมาเธอก็เลยถามกับดีคอนว่านี่มันคืออะไรกันแน่ตกลงฉันตายหรือยังเนี่ยคุณโกหกฉันใช่ไหมทำไมคุณถึงทำอย่างนี้ดีคอนก็พยายามบอกเธอไปว่าเราเคยคุยกันแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอเธอน่ะตายไปแล้วแล้วดีคอนนะครับก็ได้ฉีดสารอะไรบางอย่างไปที่เธอแอนนาก็ได้นิ่งไปแล้วก็หมดสติแล้วร่างของเธอก็ได้ถูกนำขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะได้ทำพิธีต่อแล้วพอแฟนของแอนนาเขาก็เดินมาหาเธอเขาจับมือของเธอแล้วก็ได้จูบปากเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ดีคอนจะมาปิดโลงศพแต่ว่าร่างของแอนนานั้นก็พยายามขยับขยื่นอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีใครเห็นและแล้วโลงศพของแอนนาก็ได้ถูกย้ายไปที่หลุมในสุสานแล้วเธอก็ถูกดินกลบฝังไปทั้งที่เธอนั้นยังไม่ตายนะครับแล้วในตอนนี้ที่บ้านแม่ของแอนนาพอก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเขาก็เลยดื่มเหล้าไปหลายแก้วจนเกิดอาการเมาสักพักดีคอนก็ได้เดินเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็บอกว่าหยุดดื่มเหล้าได้แล้ว
พอก็บอกไปว่าผมมันรู้นะว่าเธอยังไม่ตายผมมันสัมผัสได้ตอนที่ผมจูบเธอดีคอนก็บอกว่าแล้วยังไงล่ะจะทำอะไรตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วเธอโดนฝังไปแล้วแต่เธออาจจะยังไม่ตายก็ได้นะถ้านายอยากรู้ก็รีบไปดูเองสิแต่รีบๆหน่อยนะยังพอมีเวลาอยู่พอนะครับได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกโมโหและพยายามจะเข้าไปทำร้ายดีคอนทันทีจากนั้นเขาก็รีบตรงไปยังสุสานเพื่อจะได้ไปช่วยเธอให้ทันเวลาก่อนที่เธอจะได้ตายไปจริงๆส่วนทางด้านแอนนานะครับเธอก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วตอนนี้เธอก็อยู่ในโรงศพที่ถูกดินกลบฝังอยู่เธอพยายามตะเกียกตะกายแล้วก็เรียกให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเลยเพราะเธอนั้นได้ถูกฝังไปเรียบร้อยแล้วทางด้านพอลเขาก็ได้ขับรถไปด้วยความรีบร้อนบวกกับที่เขาได้ดื่มเหล้าไปด้วยเขาเมามากขับรถสายไปสายมาสุดท้ายเขาก็เกิดอุบัติเหตุรถชนและวิญญาณของเขาก็หลุดออกจากร่างไปหาแอนนาที่หลุมศพในสุสานและเขาก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นศพของพอลก็ได้ถูกส่งมาที่ห้องทำงานของดีคอนพอเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็ถามว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนดีคอนก็บอกกับเขาว่าตอนนี้คุณตายแล้วนะคุณประสบอุบัติเหตุคุณได้ขับรถไปที่สุสานแต่ว่าคุณไปไม่ถึงมาตายระหว่างทางซะก่อนแต่ว่าพอเขาไม่เชื่อนะครับเขาก็ได้แต่ตะโกนร้องว่าเขายังไม่ตายแล้วดีคอนก็ได้เอาเหล็กแหลมยาวๆทิ่มลงมาที่หน้าอกของพอจนทำให้เขาหมดสติแล้วก็หมดลมหายใจดีคอนก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าพวกคุณก็เป็นกันอย่างนี้ทุกคนแหละไม่เคยยอมรับความจริงเสียทีแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับแอนนากับพอลพวกเขาได้ตายไปแล้วเพียงแต่ว่าพวกเขายังไม่รู้ตัวเท่านั้นเองถึงแม้ว่าดีคอนจะพยายามบอกยังไงพวกเขาก็ไม่เชื่อแต่เรื่องที่ว่าทำไมดีคอนถึงคุยกับคนตายได้นั้นผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในหนังก็บอกไว้ว่าเพราะว่าดีคอนนั้นเขามีพรสวรรค์แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.9 คะแนนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ